าล่ะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีคิวจากบ้านพ็อกเชนนะครับเราอยู่กับเกม ECO นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเกมนี้นะครับเกมนี้ขอบอกว่าเปิดให้เอิร์นตั้งแต่วันที่20เมษายนแล้วนะครับแต่วันนี้วันที่9พฤษภาคมแล้วนะครับผ่านไปทั้งหมดกี่วันละ19วันนะครับ oh, no. ผมเพิ่งจะเข้ามารีวิวนะครับโอ้ยไม่อยากจะบอกเลยว่าเกมนี้เป็นเกม1เกมที่ผมชอบมากนะครับเพราะเป็นเกมที่คนไทยทำถ้าเกิดใครยังไม่ดูว่าเกมนี้เกมอะไรนะครับกลับไปดูคลิปนี้ก่อนนะครับแล้วก็มีรีวิวเปิดกรอบคลิปนี้ด้วยครับผมฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับคลิปนี้ผมจะมาลองเล่นไปพร้อมกับเพื่อนๆเลยครับเบื้องต้นเลยนะผมเข้ามาปุ๊บนะสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือกราฟิกครับมีการเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับก็คือดูดีขึ้นนั่นแหละการแยกพวกหัวข้อก็ดูง่ายขึ้นนะครับผมทีนี้ผมก็มาถึงปุ๊บนะเราก็เชื่อมต่อกับป๋องวิตามาร์กใช่ไหมผมก็กดเพย์เลยเท่านั้นแหละนะครับได้เรื่องงงเลยครับให้ใส่อีเมลกับพาร์ตี้ตายเราก็หาไม่เจอใช่ไหมอันนี้ก็บอกกับเพื่อนๆมือใหม่เลยนะครับก็ให้ไปกดที่กระเป๋าตังค์นะครับกด create new account ก่อนทีนี้ก็ใส่อีเมลไปนะครับผมหมายถึงว่าให้ทำการสมัครอีเมลนะครับแล้วก็ตั้งชื่อตัวละครตั้งชื่อทีมนะครับผมแล้วก็เลือกประเทศไทยแล้วก็ติ๊กถูกไปครับผมคือในความเข้าใจของผมอ่ะการที่เชื่อมต่อกับของ MetaMask อ่ะมันก็คือจบแล้วไงนะครับถ้าเป็นเกมอื่นอันนี้ต้องมาลงทะเบียนในอีเมลในเมลอีกนะครับเพื่อยืนยันโอเคมีโค้ดส่งไปละดูดิเราถึงจะค่อยไปกดเพลย์เล่นได้นะครับโอเคทีนี้ถ้าเพื่อนๆสนใจอยากจะลองเข้ามาเล่นนะครับสำหรับใครที่ไม่มีตัวละครนะครับก็สามารถเข้ามาที่ Mint NFT นะครับเลือกข้อหัวข้อนี้นะครับแล้วก็ทำการแอปพูฟให้เขารู้จักเราหลังจากนั้นก็กดทำการซื้อได้นะครับโดยใช้เหรียญ ECO อยู่ที่295 30,000 แล้วกันอ่ะ 30,000 นะครับคูณกับ 0. จุดราคาเท่าไหร่นะ 000066 นะครับ 0.00066 เป็นเงิน19ดอลลาร์นะครับตกประมาณตัวละ650บาทนะครับผมสำหรับเกม ECO นะครับสำหรับคนที่เข้ามาเล่นนะครับเกมไทยโอเคนะครับส่วนถ้าเกิดใครอยากได้อาวุธหรือสุ่มหาอาวุธก็ไปที่โฮลิแกรมตัวนี้นะครับมีเว็บพอนกับชุดอยู่นะครับสามารถสุ่มได้นะครับหรือถ้าเพื่อนๆเคยเล่นกิจกรรมนะครับก็เข้าไปที่ปลายมิสซิลี่บ็อกก็ได้นะครับก็จะมีของที่ทีมงานเขาเคยแจกเอาไว้ก็สามารถเข้าไปตรงนี้แล้วก็สามารถเปิดมิสซิลี่บ็อกจากตรงนี้ได้เลยนะครับผมในส่วนของที่2นะครับก็คือเข้าไปที่มาร์เก็ตเพจก็ได้ครับจากนั้นก็ให้เลือกครับว่าจะเอาตัวราคาที่เท่าไหร่ครับอันนี้ก็คือ My Collection ของผมครับมีอยู่แล้ว5ตัวแถมฟรี1ตัวที่ทางทีมงานเขาแจกไว้นะครับก็จะเล่นครบ6ตัวพอดีนะครับสำหรับเพื่อนๆไม่มีก็เข้าไปที่ Marketplace นะครับหลังจากนั้นก็ให้เลือกตัวคำว่าการ์ดก็ได้นะครับมันก็จะเป็นตัวละครเลยไม่ต้องไปเอาพวกอาวุธหรือชุดเกราะมานะครับเริ่มเล่นก่อนครับผมแล้วก็เลือกตัวละครที่ให้เลือกโลไพก็ได้ครับราคาที่ถูกที่สุดก็อยู่ที่ประมาณ15ดอลลาร์นะครับถ้าเพื่อนๆซื้ออยู่ที่5ตัวนะครับ15คูณไปก็น่าจะตกที่ประมาณเซตละ 2,500-2,700 ประมาณนี้นะครับ5ตัวทีนี้พอเรามีตัวละครแล้วใช่ไหมครับก็กดเพย์ได้เลยนะครับผมทำการใส่อีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดที่สร้างไว้เมื่อกี้ได้เลยครับผมไม่มีหลีเสียงเลยครับมีเปิดเสียงกับปิดเสียงเท่านั้นอย่างนี้ต้องปิดนะครับเพราะต้องอัดคลิปโอเคให้กดรูปโปรไฟล์ครับที่เป็นรูปคน2คนซ้อนกันเนี่ยครับกดเข้าไปได้เลยนะครับผมอันนี้ไม่มีอะไรกดเข้าไปปุ๊บนะครับผมก็จะมีแอดตัวละครทั้งหมด6ตัวอันนี้ผมก็ยังไม่รู้ลำดับนะเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่เข้าไปก่อนนะครับโอเคโดยตัวแรกนะครับผมจะใส่ตัว
วีนอมไปก่อนละกันเพราะว่าเป็นตัวสายโจมตีนะครับถืออาวุธประเภทตีนะครับใส่ตีทั้งหมดส่วนด้านหลังนะครับผมขอใส่ประเภทยิงไปทั้งหมดนะครับแล้วก็กดคอนเฟิร์มนะครับบอลมีปุ่มเดียวนะครับกดคอนเฟิร์มเรียบร้อยตัวละครแล้วก็จะขึ้นอยู่ข้างหน้านะครับผมมีทั้งหมด5ตัวนะครับจากการซื้อมาแล้วก็มีตัวหนึ่งนะครับที่เป็นของฟรีที่ทางตัวเกมนะครับมีทดลองให้เล่นนะครับผมก็คือจะมีแค่ตัวเดียวอาจจะลองไปดูกันเลยดีกว่ากดเพย์นะครับก็จะมีด่านนะครับเป็นมิชชั่นแล้วก็มีการสู้กับบอสนะครับมีแบบโหมดสไวเวอร์กับโหมดพีพีล็อกอยู่อ่ะเราก็เข้าไปดูเลยโหมดมิชชั่นนะครับมีพอเข้ามาก็จะมีดาวให้เลือกใช่ไหมตอนนี้มีแค่ดาวดวงเดียวครับยังไม่มีระบบดาวให้เลือกก็จะมีเนื้อหาคร่าวๆด้วยครับโอเคไม่เป็นไรเราก็กดเลือกเข้าไปเลยตัวเกมง่ายครับเพราะว่าเกมมันเป็นเกมใหม่ที่เพิ่งสร้างมาทั้งหมดครับโอเคใช้ขั้นต่ำ800นะครับน่าจะหมายถึงคอสที่ใช้800เรามี 14,000 ทีมเรามี BP อยู่แค่ 14,000 นะครับหลังจากนั้นกดเพย์เลยครับเอาละเข้าไปดูกันเลยนะครับตื่นเต้นนิดหน่อยครับโอ้โหมาตัวแรกตัวยิงเดินนำมาก่อนเลยนะครับแสดงว่าจัดผิดนะครับแสดงว่าฝั่งซ้ายสุดนะครับน่าจะเป็นยิงถ้าจัดนะฝั่งขวาสุดนะครับน่าจะเป็นพลประเภททุบประเภทตีสายดีเฟนส์นะครับต้องเดี๋ยวต้องกลับไปจัดใหม่นะครับอันนี้คือจัดผิดแน่นอนนะครับผมไม่มีใครเอาปืนยิงข้างหน้านะครับผมโอ้ยตายแล้วโอเคโอ้นี่เป็นเงินทั้งนั้นเลยนะครับพอยิงปุ๊บนี่เหลือลักคิม่าร่วงเลยนะครับร่วงแบบโอ้เป็นหาฝนเลยนะครับโหโหโหเยอะมาก9เหรียญเหรียญ ECO ร่วงไหมครับด่านแรกจะจบอยู่แล้วไม่ล่วงเลยนะครับมีแต่เหรียญลัคคี้มาอย่างเดียวในตัวเกมนะครับก็ระบุไว้เรียบร้อยแล้วอ่ะผ่านแล้วนะครับดูด้านบนมุมซ้ายนะครับบนสุดครับพอถึงเส้นชัยปุ๊บชัยโยครับโหฮิวก็คือผ่านด่านเรียบร้อยแล้วนะครับผม13ครับรวมรีวอร์ดอ่ะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนก่อนนะครับผมเลยนะฮะโอเคอันนี้คือผ่านด่าน1ปุ๊บมันก็จะเปิดด่าน2ด่าน1เค้าบอกมั้ยว่าเราได้กี่ดาวไม่ได้บอกอะไรเลยเค้าทายแล้วไงพอผ่านปุ๊บก็คือจบถ้าจะเล่นอีกก็คือได้เย็กกี180นี่หรอไม่เป็นไรค่อยไปทีละด่านด่าน3ล็อกก็ต้องเล่นด่าน2ก่อนยิ่งผ่านไปเรื่อยๆอ่ะครับแสดงว่าEXP ที่ได้แต่ละด่านครับยิ่งไกลก็น่าจะยิ่งได้เยอะขึ้นครับเอ้าลืมจัดทีมครับสนุกไปหน่อยเราใช้ดูสิไปโอ้โหยิงท่าไม่ตายยิงไม่เจ็บก็เบื้องต้นเลยนะครับเพื่อนๆก็ต้องไปศึกษาทีมของเพื่อนๆก่อนว่าแต่ละตัวมีสกิลอะไรบ้างนะครับจะซัพพอร์ตกันยังไงมีสกิลฮิลไหมเห็นไหมเห็นมีสกิลฮิลครับนะขึ้นหรือว่ายิงแล้วฮิลก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวต้องไปดูทีนึงแล้วก็มีสกิลโจมตีนะครับแล้วก็มีสกิลพิษด้วยนะครับเท่าที่ดูครับผมอันนี้ก็อยู่ที่ตัวเพื่อนๆจะสุกตายนะครับผมการเล่นก็ง่ายๆครับเนี่ยเดินไปอย่างเดียวเลยครับแล้วน่าจะมีการจำกัดตัวคอสบัตเทิลนะครับเพื่อให้การเอิร์นครับเอิร์นไม่มากเกินไปเรามีทีมแค่ไหนเราก็เอิร์นได้เท่านั้นน่าจะประมาณนี้ครับยิ่งตัวเราครับมี BP สูงเท่าไหร่เราก็ยิ่งเอิร์นได้เยอะขึ้นเท่านั้นนะครับผมเอาละครับทีนี้เรากดแบ็กกลับไปนะครับแก้ไขทีมเราก็กดที่รูปหน้าคนเหมือนเดิมนะครับคลิกเข้าไปเอาครับจากที่ลองเล่นก็เข้าใจละนะครับแสดงว่าเราอ่ะก็เอาสายถึกอ่ะมายืนหน้าสุดครับส่วนหลังสุดอ่ะน่าจะเป็นพวกแนวยิงนะครับหาเลือดเยอะ 1,400 ใช่มั้ยน้องปาทู 1,200 อันนี้เลือด 2,200 ใช่มั้ยโอเคเพราะฉะนั้นผมต้องเอาตัวปาทูไว้หลังสุดประมาณนี้ละกันแล้วก็ตัวปืนยิงแนวหลังส่วนไอ้พวกดีเฟนซ์หนาๆนะครับเราก็ดูตรงช่องดีเฟนซ์นะครับเอาไว้หน้าสุดดีเฟนส์ผมหนาสุดก็แค่92โอเค
โอเคน่าจะประมาณนี้น่าจะดีกว่าครับกดคอนเฟิร์มไปโอเคเมื่อเพื่อนๆ เล่นไปสักระยะหนึ่งนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าไอตัวคอสของเราอ่ะเหลือ2,400ด้านบนเห็นไหมครับก็คือเรามีอยู่14,000แบบแพ็คนะครับในการลงแต่ละด่านเราก็ต้องไปเลือกว่าถึงตรงเนี้ย1,800อย่างด่านเนี้ย3,000เราลงไม่ได้ละเรามีแค่2,400เพราะฉะนั้นเราต้องกลับมาลงด่านที่เราลงได้คือ1,800เอาละครับอีกรอบนึงนะครับผมไปแล้วครับไปครับโอ้โหตอนนี้นำโดยตัวอะไรอ่ะอิมพีเรียลนะครับอิมพีเรียลโดนแป๊บโอ้เชสกิลครับปึ้งเพิ่มเลือดครับ8หลังจากนั้นครับใครอ่ะตัวนำโอ้ยใครตามมาเลนจิครับเลนจิเนี่ยคือเลนจิวะเลนจิยิงโอ้โห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 ใช่ป่ะเลนจิป่ะอันนี้ไม่ใช่เลนจินี่เลนจิตัวไหนตัวนี้เลนจิโอ้เพิ่มเลือดครับฮิว18นะครับจากนั้นนะครับผมไปตัวนี้คืออะไรใครอ่ะตัวเขียวที่ชื่ออะไรเหรอวีนอมป่ะวีนอมแค่อะไรวะโหไม่รู้นะครับแต่นี่แน่นอนครับน้องปาทูยิงไปโอ้โหปึ้งสั่นพอบอลนะครับเนี่ยสกิลของน้องปาทูนะครับผมแต่ตัวนี้ชื่ออะไรวะไม่มีชื่อบอกอีกหลังสุดโหหรือว่าตัวนี้คือเลนจีวะแม่งสับสนไปหมดแล้วไม่ต้องอะไรไม่ต้องอะไรยิงโอ้ไปโอ้โหกดทุกสกิลเลยครับกดหมดเลยไม่รู้เพิ่มอะไรบ้างครับทำไปกับด่านบอสโหแค่ด่าน3พอดีตัวพาวเวอร์มันเหลือแค่นี้ครับมันลงได้แค่นี้ผมก็เลยลงมาเก็บเงินนิดหน่อยนะครับผมไม่มีอะไรเพราะว่าในการเล่นในแต่ละด่านนะครับมันก็จะมีใช้ตัวบัตเทิลพาวเวอร์ด้วยนะถ้าเกิดหมดแล้วก็คือหมดเลยนะครับนั่นแสดงว่าถ้าเพื่อนมีหลายตัวละครนะเพื่อนๆก็จะแบบเอิญเงินได้เยอะมากถือว่าทำออกมาได้ดีนะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับด่าน 6โอเคมาเล่นให้ดูแบบสนุกสานที่ใครชื่ออะไรกันบ้างวะโอเคปาทูจำได้นะครับเลนจินี่แหละนี่ชื่อเลนจิอ๋ออันนี้บาริสโอเคจะจำชื่อไว้นะบาริสนะครับวีนอมก็คือเขียวๆนะครับเขียวพิษโอเคเรียกว่าวีนอมเหมือนกันครับอันนี้ตังนะครับตังค่าสีส้มตังอ๋ออันนี้อิมพีเรียลจำได้อยู่จำอิมพีเรียลปาทูเลนจิโอเคบาริสนะครับโอเคจำชื่อน้องๆไว้ในทีมนะครับเล่นกันยาวนะครับ2 ดาว3 ดาว4 ดาวอะไรก็ค่อยว่าไปเดี๋ยวก็ไปหักตัวอีกทีนึงนะครับผมเอาละครับจบกันไปกับการเทสให้ดูแล้วนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์บ้างนะครับผมอันนี้เราลองไปดูนะครับในส่วนของ use case ของเหรียญ ECO กับเหรียญ Lucky Mark กันบ้างนะครับผมเบื้องต้นเลยนะครับจากที่ผมเล่นไปเมื่อกี้นะผมได้มา$1เพื่อเห็นไหมเหรียญ Lucky Mark นะครับณวันที่9เดือนพฤษภาคมนะครับก็คือได้มา $1นะครับผมก็ถือว่าถ้ามันรีทุกวันนะว่าตกว่าวันละ35 บาทใช้เวลาเล่นประมาณ15 นาทีเองนะครับผมไม่เกินนี้นะครับแล้วก็วิธีการนะครับถ้าเพื่อนๆอยากทราบวิธีการถอนเหรียญก็ไปที่เลขที่เป๋าตังค์นะครับไปที่วอลเล็ตนะครับมันจะมีปุ่มให้กดอยู่แล้วนะครับปุ่มเคมรีวอร์ดเห็นไหมครับสมมติว่าถ้าเกิดผมอยากกดเคมรีวอร์ดออกมานะครับผมก็ใส่ตัวเลขเข้าไปเลย710ก็จะเสียแท็กอยู่ที่ประมาณ 2,000 ECO ก่อนนะครับผมแล้วก็เสียค่าฟรีของเหรียญลัคคิม่าอยู่ที่14นะครับก็คือจะเคลมได้700กว่าก็คือเคลมได้ประมาณ $1นั่นแหละครับก็ไปคำนวณเหรียญ ECO ด้วยว่าเท่าไหร่ตอนนี้เหรียญลัคคิม่าก็ถือว่าราคาดีนะครับผมเป็นเหรียญที่2ของเกมเป็นเกมที่แปลกดีเหรียญที่2ราคาดีกว่าเหรียญที่1นะครับผมแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆไม่อยากเคลมล่ะแล้วเล่นแล้วเกิดความสนุกสนานอยากเที่ยวต่อยูสเคสนะครับเหรียญลัคคิม่านะครับก็ที่จะสามารถที่จะนำไปทำเป็นเว็บพอนนะครับหรือชุดสุกได้นะครับก็คือใช้นะครับ800 8,000แล้วก็สามารถที่จะเคมตัวเว็บพอนออกมานะครับเป็นตัวใหม่เราก็มาลุ้นอีกทีนึงว่าจะเป็นตัวอะไรนะครับผมเนี่ยก็จะบอกว่าแรมีโอกาส80เห็นไหมอีพิกมีโอกาสได้5ก็ลิมิเต็ดมีโอกาสได้15นะครับเนี่ยครับในส่วนของเมนูนะครับผมพูดไปแล้วเรื่องการสเต็กก็เราสามารถจะมาสเต็กเอิร์นเหรียญได้นะครับผมแล้วก็เคมตัวพรีเซลอันนี้ก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วอ่ะในการอัปเกรดนะครับไปที่ตัวบัตเทิลแลนด์ตัวนี้นะครับก็ได้นะครับเนี่ยก็สามารถจะอัปเกรดอุปกรณ์หรืออาวุธได้
สมมตินะครับเพื่อนๆก็ดูไปเลยเราก็เลือกเลยครับช้อยวอริเออร์มาครับเราก็เลือกตัวละครที่เรามีมานะครับกดคลิกเข้าไปกดคอนเฟิร์มนะครับทีนี้มันก็จะมีช้อยเลนครับว่าเพื่อนๆอยากจะเป็นแบบไหนล่ะถ้าแบบ 100% เลยก็คือยอมเสียเยอะหน่อยครับเหรียญลักคิม่า 13,000 แล้วก็เหรียญอิชิโอมา 4,500 กดตัวนี้ไปนะครับทีนี้ก็ให้อีดิกตัวอาวุธเราเข้ามานะครับปรากฏว่าผมไม่มีโอเคแต่ผมมีเสื้อนะครับไปที่เสื้อเลือกตัวใหม่แล้วก็ไปที่เสื้อนะครับเอาช้อยส์3เลยนะครับแล้วก็ไปที่เสื้อผมก็เลือกเสื้อที่ผมอยากจะอัปเกรดนะครับโอเคเสื้อนี้ก็ได้โอเคทำไมมันถึงไม่มีให้กดคอนเฟิร์มนะครับจากหัวข้อครับน่าจะใช้3สูตรนะครับในการที่จะรวมก็ได้เป็น3เสื้อตัวเดียวกันนะครับเอาละครับเสียเวลาไปเยอะแล้วนะครับเกือบ16นาทีเลยขอขอบคุณมากนะครับแล้วพบกันใหม่ครับ EQ จากบ้านบล็อกเชนคนบ้านก็ทำได้